กลโกงใหม่แท็กซี่มิเตอร์ผู้โดยสารทุกคนต้องระวังกลายเป็นอีกหนึ่งภัยสังคมที่คนใช้แท็กซี่ทุกคนต้องระมัดระวังตัวให้ดีเมื่อเว็บไซต์วัน31รายงานว่า Facebook Fanpage Smart Taxi โพสต์คลิปและข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับกลโกงของแท็กซี่บางรายที่ดัดแปลงมิเตอร์ค่าโดยสารโดยการต่อสายไฟเข้าไปกับสวิตช์ที่ซ่อนไว้บริเวณคันเร่งและเบรกสำหรับวิธีการทำงานคือเมื่อคนขับใช้เท้าเหยียบไปที่สวิตช์ดังกล่าวตัวเลขบนมิเตอร์ก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆแม้รถจะไม่ได้วิ่งก็ตามแตกต่างกับมิเตอร์ปกติที่ขึ้นตามระยะทางเพจ Facebook นี้ระบุเพิ่มเติมว่าดูกันช้าๆชัดๆนะครับคันที่4ในรอบเดือนมันเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพนี้คนดีก็อดทนกันไปส่วนพวกที่ทำให้เสียชื่อเสียภาพลักษณ์และอีกหลายๆแล้วก็ไปอย่างเช่นคันนี้คนขับเก่าทิ้งรถส่วนคนใหม่เห็นมิเตอร์มันขึ้นแปลกๆจึงเข้ามาให้ช่วยตรวจเช็คระบบเก่าก่อนจะเข้าสู่ระบบสมาร์ทแท็กซี่จะมีข้อมูลและค่าโดยสารส่งมาที่ศูนย์ในทุกๆเที่ยวควบคู่กับตำแหน่งการเดินรถด้วย GPS ได้อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า